เทือกเขาเทียนซานกว้างใหญ่ไพศาลระหว่างหุบเขาก็จะเป็นที่ราบทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ที่ชื่อว่าทุ่งหญ้านารถีนะครับที่นี่ย่อมมีผู้อยู่อาศัยนะครับคุณนากำลังจะพาไปครับตอนนี้มายืนอยู่หน้าน่าจะเป็นพระราชวังหรือว่าสถานที่ใหญ่ของเมืองของชนเผ่าดั้งเดิมของที่นี่ที่ค้นพบนะคะเป็นชนเผ่าบูซุนนะคะครับบูซุนครับสมัยก่อนนี้รีโนเวทแล้วก็ทำให้สภาพกลับเข้าสู่ของเดิมเมื่อหลายพันปีก่อนละนะคะตอนนี้ก็จะจำลองออกมาแล้วก็ทำภายในเขาก็ทำให้เห็นนะฮะว่าสมัยก่อนนี้พระราชวังของชนเผ่าบูซุนเนี่ยเขาอยู่เป็นยังไงนะครับข้างหน้าที่เราเห็นอาคารเป็นเหมือนกระโจมขนาดใหญ่นั่นก็คือเหมือนพระราชวังของกษัตริย์ของเขานะครับเรากำลังเดินผ่านเมนเอนทรานซ์เรากำลังผ่านประตูวังค่ะครับทางก็จะเป็นกำแพงครับก็จะเห็นมีอาวุธมีหอคอยหอกรองเตือนภัยนะครับใช่แล้วมีอาวุธก็เป็นซุ้มไฟต่างๆเพื่อให้ตรงกลางคืนก็จะเปิดจุดไฟอย่างที่เราเคยเห็นกันในหนังจีนนะครับมีการจุดไฟไว้สองข้างทางสว่างสวยครับโอเคแต่ละกระโจมก็จะเป็นลักษณะที่พักะนะคะเราไปดูข้างในก็จะมีสว่างใหญ่กันมีกระโจมบริวารไว้สำหรับเซอร์วิสตัวอักษรนะคะอาคารเป็นตัวอักษรโบราณซึ่งเขาพบที่ตรงบริเวณของแท่งหินสลักที่อยู่ด้านหลังไปทางภูเขาเนี่ยค่ะไม่ไกลจากที่นี่มากก็พบว่าตรงนั้นเป็นทอมทุ่มทุ่มนะคะของกษัตริย์ชนเผ่าบูซูนะคะโอเคเดี๋ยวเรากำลังจะเดินเข้าไปด้านในนะครับเข้ามาเลยค่ะผ่านกลองใหญ่นะคะครับมีหอกรองบ้านเราก็คือกลองมหรสพนะคะครับวันนี้ก็จะมีชุดประจำชาติให้เช่านะครับเรากำลังเดินผ่านท้องพระโรงใหญ่ค่ะครับอันนี้คือท้องพระโรงของกษัตริย์นะครับตรงนี้ก็เป็นบริเวณที่เป็นเหมือนที่ประชุมสภาครับก็จะมีเก้าอี้มีโต๊ะครับตรงนี้เป็นทรอนนะฮะก็เป็นความอลังเลยนะคะที่ประทับของกษัตริย์นะครับนี่สังเกตมีชุดนักรบนะฮะครับส่วนด้านหลังจะเป็นไงครับคุณอนาครับเดี๋ยวตามคุณอนาเข้าไปนะฮะก็สมัยก่อนนี้เวลาที่เข้ามาเข้าเฝ้าก็จะรอมีม่านนะฮะเหมือนในหนังจีนเลยนะครับแล้วก็พอเวลากษัตริย์เดินผ่านก็จะมีม่านเปิดไปทีละช็อตไปจนถึงส่วนที่เป็นที่ประทับบัลลังก์นะฮะตรงนี้ก็จะเป็นเตียงที่ประทับสมัยก่อนก็คงจะมีเครื่องบันเทิงใจเพื่อทำให้องค์พระมหากษัตริย์มีความสุขในช่วงที่มีกูเจิ้งงานนะคะเอาไว้ให้นางพระกำนันเล่นพระมานส์ครับเคยเห็นในหนังจริงจะมีดึงฮะครับแล้วเขาแต่งชุดกันยังไงครับที่นี่มีทั้งชุดหน้าร้อนและชุดหน้าหนาวครับก็จะคล้ายๆหนังจีนนะฮะเพียงเดี๋ยวเราไม่เคยสัมผัสนะว่าผ้าของที่เขาแต่งกันเป็นยังไงก็ลักษณะคล้ายๆผ้าพัชมินานะครับนุ่มครับอุ่นผมดูแล้วที่ผมชอบอย่างนึงคือว่าไม่ต้องรีดผ้านะฮะผ้าแบบนี้ไม่ต้องรีดซักตากแล้วกลับมาใช้ได้เลยอย่างของผ้าไหมเพราะว่าที่นี่เ
ี่ก็ถือเป็นหนึ่งในซิลโรดเหมือนกันนะคะครับสวยครับชุดก็สวยฮะสวยงามมากค่ะอันนั้นนี่อะไรครับเนี่ยเป็นชั้นหนังสือชั้นอักษรโอ้โหมีติ้วนะครับใช่แล้วอย่างที่เราเคยดูหนังคีเลยนะครับเขาจะคลี่อ่านกันนะฮะตัวหนังสือมินูสคริปต์เฉพาะผู้มีความรู้นะฮะที่จะมีชั้นหนังสือจะเป็นหมวกครับครับแอนนาพาไปไหนต่อครับห้องอะไรต่อครับค่ะตรงด้านข้างนี้ก็จะเป็นห้องเก็บเสื้อผ้านะคะห้องอาจจะเป็นห้องส่งน้ำอะไรเมื่อก่อนส่งน้ำใส่แล้วครับมีประตูที่ออกไปด้านนอกนะครับเป็นไปได้ครับเป็นที่ชำระร่างกายแล้วก็เสร็จเรียบร้อยก็ปิดประตูนี้นะฮะเดี๋ยวข้าราชบริพารก็จะมาเปิดเอาเสื้อผ้าหรือน้ำที่ใช้แล้วเอากลับออกไปทิ้งด้านนอกด้านข้างก็จะมีข้องประดับนี่ก็จะเป็นประตูหลังครับเผื่อมีคนมาลอบทำร้ายก็จะมีองครักษ์พาหนีออกมาทางประตูหลังครับสิงค่ะเฝ้าประตูนี่นะฮะพี่ซิ่วอันนี้เป็นกระโจมของพวกองครักษ์นะฮะโอเคเดี๋ยวนายจะพาไปดูทูมต่อไหมครับตามมาเลยค่ะครับตัวนี้คือตัวเกอร์พระราชวังนะครับจะใหญ่กว่าเกอร์ชาวบ้านนะฮะทำแบบง่ายๆตามลักษณะของชนเผ่าแบบพุ่งหญ้าซึ่งส่วนใหญ่เขาจะมีพฤติกรรมที่เร่ร่อนไปเรื่อยๆนะคะแต่จะอยู่กันเป็นกลุ่มมีสนามเด็กเล่นด้วยนะฮะสนามเด็กเล่นโบราณบริเวณนั้นเป็นทูมนะฮะแต่เดี๋ยวเราจะพาเข้าไปถึงด้านหน้านะครับเป็นจุดที่ทำให้คนแล้วก็ไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้านะครับต่อให้เป็นกษัตริย์ยิ่งใหญ่พิกไดถึงวันหนึ่งก็ต้องจากไปอันนี้เราพามาดูทางเข้าหลุมศพของกษัตริย์บูซุนนะครับก็จะมีเสาโทเทมแกสลักไม้สวยเลยนะฮะโอเคตอนนี้เราก็มาถึงตรงผู้พิทักษ์นะครับผู้พิทักษ์หลุมศพก็จะแกะสลักหินขนาดใหญ่นะครับถืออาวุธและด้านหลังก็จะเป็นหลุมศพครับครับที่นี่ครับจุดชมวิวจุดที่3ของนาราธีกราสแลนด์เนชั่นแนลพาร์คนี่นะครับจบการรีวิวตอนนี้เท่านี้นะครับ